จุดเริ่มต้นของพี่ก็มาจากทุกคนพี่เป็นตัวแทนที่มาจาก10ชิ้นมันจะมีบททดสอบที่เข้ามาทดสอบความคู่ควรของเราในวันนี้พี่ต้องบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะมากเราเจออุปสรรคมันคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่ถ้าวันนี้เรามองอุปสรรคว่ามันคือบันไดมันจะรู้สึกง่ายขึ้นดังนั้นสิ่งที่พี่ออยจะบอกก็คือให้ค่อยๆตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วสุดท้ายคือลงมือทำมันค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่ออยนะคะทิพวรรณเกตบรรจงค่ะอายุ34ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นเจ้าของธุรกิจร้านสปามิโอล่าที่จังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งพาวโรสโกหรือว่า VD นั่นเองพี่ชื่อพี่กรนะครับก็ตอนนี้เป็นตำแหน่งพาวนะครับไม่สีต้องบอกว่าตอนนี้โรสโกอัพตำแหน่งให้เราแล้วนะครับเป็น VD โรสโกครับตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ปอร์เช่ครับมาคอนฟิกรถค่ะเมื่อก่อนของพี่ออยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นจากการเป็นพิธีกรมาก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเรามีความใฝ่ฝันในการที่เราอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองพี่ออยก็เลยได้ไปเปิดเป็นร้านสปาของตัวเองซึ่งหลังจากที่เราได้ทำร้านสปาค่ะเราก็ได้พบว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็นที่สุดของความสุขของเราและต้องเท้าไปนิดนึงก่อนหน้านี้ก็คือพี่เป็นพนักงานประจำธรรมดาเลยเราก็คือเด็กที่เรียนจบมาปริญญาตรีทั่วไปแล้วเราก็เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งก็เจอพี่ออยพอเจอพี่ออยปุ๊บเราเป็นเพื่อนกันแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีทัศนคติเหมือนกันทัศนคติเดียวกันแล้วเขาก็เลยชวนมาทำร้านสปาอาจจะมีแต่ค่อนข้างยากแต่พอได้รู้จักกับโรสโกเหมือนกับเราได้มีโอกาสที่มากกว่าเดิมเยอะมากๆพี่คิดว่ามีแต่ว่ามันจะช้ากว่านี้มากใช่เพราะว่าโรสโกเรียกว่าทางลัดอะที่ทำให้เราได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราฝันอะได้เร็วขึ้นมากๆตอนแรกพี่ไม่ได้อยากได้แล้วก็ไม่ได้อยากเป็นเพราะเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นการอยู่ในจุดของการเป็นมิลเลนเนียร์สำหรับพี่อ่ะคิดว่าเฮ้ยมันก็โอเคแล้วแต่ท้ายที่สุดแล้วพอหลังจากที่มีพราวณตอนนั้นพี่ตกตะกอนกับตัวเองมากๆเลยพี่หันมาถามกับตัวเองว่าทำไมถึงไม่ทำเพราะเรารู้สึกว่าเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือเปล่าพี่บอกกับตัวเองเลยโอเคเราจะเป็นพราวเราจะไม่ได้เป็นพราวแค่เพื่อตัวเองแต่จะเป็นพราวเพื่อเปลี่ยนชีวิตให้กับคนที่เขาตามมาได้จริงๆเอาจริงนะตอนที่ประกาศว่าจะเป็นพาวความรู้สึกนั้นไม่เท่าตอนที่พี่คุยกับพี่ออยว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเป็นพาวแล้วตัดสินใจเป็นพาวช่วงการตัดสินใจนั่นแหละที่จะเป็นนั่นคือที่สุดแล้วร้องไห้ร้องไห้กันเลยแต่ตอนที่ได้พาวพี่ไม่ได้ร้องแล้วแต่พี่รู้สึกว่าเห็นไหมสิ่งที่เราแบบตั้งใจที่จะเป็นมันสำเร็จแล้วแล้วพอเราเป็นปุ๊บมันสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับคือพาร์ทเนอร์ในทีมทุกคนเลยนะครับก็ดีใจตั้งแต่ตอนนั้นจุดเริ่มต้นของพี่ก็มาจากทุกคนพี่เป็นตัวแทนที่มาจาก10ชิ้นเหมือนกันกับทุกคนวันนี้พี่ทำได้เนื่องจากพี่มีการเริ่มต้นดังนั้นอยากให้ทุกคนที่กำลังทำตามความฝันของตัวเองอยู่หรือมีเป้าหมายที่อยากจะเป็นพลาวอยู่ขอให้จงเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองและจงเชื่อว่าเราเป็นได้อย่างที่เราอยากที่จะเป็นจริงๆดังนั้นสิ่งที่พี่ออยจะบอกก็คือให้ค่อยๆตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองแล้วสุดท้ายคือลงมือทำมันค่ะอยากฝากให้กับพาร์ทเนอร์ทุกคนละกันมันจะมีบททดสอบที่เข้ามาทดสอบความคู่ควรของเรานะครับในวันนี้พี่ต้องบอกว่าผ่านอะไรมาเยอะมากเราเจออุปสรรคมันคือมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆแต่ถ้าวันนี้เรามองอุปสรรคว่ามันคือบันไดมันจะรู้สึกแค่คุณพยายามออกแรงและทำตามเรียกว่าสิ่งที่ CEO โรสโกวางแผนมาให้แล้วคือมันซับพอร์ตทุกอย่างแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนอย่าทิ้งความฝันของตัวเองเพราะความฝันมันเป็นของฟรีครับอยากให้ทุกคนกล้าที่จะฝันกล้าที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันครับผมสิ่งแรกที่อยากจะให้กับทุกคนคือกำลังใจเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราท้อเราหมดแรงแต่เราได้กำลังใจแม้เพียงน้อยนิดแม้เพียงสักหนึ่งคนนั่นถือเป็นกำลังใจแล้วเมื่อไหร่ที่ท้ออยากหยุดให้พักค่ะพักสักครู่แล้วค่อยไปต่อแล้วพอเราได้พักเนี่ยพี่เชื่อว่าการที่เราจะเดินต่อมันไม่ยากเลยอย่างแรกเลยก็คือเวลาที่เราพูดถึงเป้าหมายเนาะคือบางคนจะมีเป้าหมายแต่พอเหมือนตั้งเป้าหมายไปแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเจออุปสรรคเราท้อเราเลิก
หัวใจของการตั้งเป้าหมายที่แท้จริงคือวันนี้มันต้องเริ่มจากสิ่งที่รักเรารักอะไรหลังจากนั้นเรารักสิ่งนั้นแล้วเราทำเพื่ออะไรมากกว่าการตั้งเป้าหมายเรื่องเงินคือถ้าเราได้เงินจุดนี้ชีวิตเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างครอบครัวเราเปลี่ยนยังไงคนที่เรารักเปลี่ยนยังไงอันนี้เป็นหัวใจในการตั้งเป้าหมายแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลองลงมือทำแต่ว่าต้องทำให้สุดนะทำและเชื่อมั่นว่าเราทำได้แล้วก็ลุยไปให้สุดอย่างน้อยถ้ามันไม่ใช่ทางก็แค่หาเวย์ใหม่ก็แค่นั้นเองครับโอ้คำถามนี้ทำให้พี่แบบ มีน้ำตาเลยอยากบอกว่าเก่งมากออยเธอเก่งมากที่เดินทางมาถึงวันนี้ได้รู้ว่าไม่ได้ง่ายแต่อยากขอบคุณที่กล้าที่จะลงมือทำแล้วก็อยากขอบคุณที่เชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตได้เปลี่ยนแปลงให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แล้วก็เชื่อว่าเราจะทำให้คนอื่นได้มีชีวิตไปพร้อมๆกันกับเราได้สิ่งที่อยากบอกตัวเองวันนี้คือขอบคุณและก็เชื่อว่าจะทำให้ความฝันและความสำเร็จไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งไม่ใช่แค่ตัวเองแต่อยากทำให้กับผู้คนที่ตามเรามาได้เห็นว่าถ้าวันนี้พี่สำเร็จได้ทุกคนก็จะสำเร็จได้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจเรียกว่าเชื่อในความฝันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพี่สู้มาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณพี่ออยมากๆคือวันนี้ถ้าพี่ไม่เจอพี่ออยความฝันพี่ก็อาจจะไม่ได้เร็วขนาดนี้แล้วพอมันเหมือนกับเราเชื่อคือทุกอย่างมันใช้อาศัยความเชื่อและความรักหมดเลยมันเหมือนกับคนที่มีความฝันแล้วความฝันมันเป็นจริงก็มีความสุขก็ขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ต่อทุกอุปสรรคจนมีวันนี้ครับขอบคุณนะครับ CEO CEO น้องหนึ่งน้องวามากๆขอบคุณทีมงานโรสโกนะครับคือวันนี้พี่กับพี่ออยโชคดีมากๆที่ได้มาเจอโรสโกจริงๆเป็นโอกาสที่ดีที่วันนี้เราได้มาเจอโรสโกแล้วก็สามารถนำพาผู้คนอีกมากมายซึ่งอีกมากมายแน่นอนปีนี้พี่กับพี่ออยเป้าหมายใหญ่มากๆนะคะเป้าหมายใหญ่มากๆแล้วเราจะส่งต่อคุณค่านี้ออกไปให้ได้มากที่สุดก็เลยอยากที่จะขอบคุณโรสโกมากๆที่วันนี้เป็นจุดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตพี่ในทุกวิติจริงๆและก็ขอบอกตรงนี้เลยว่าจะไปกับโรสโกตลอดไปให้ถึงจุดที่โรสโกจะไปสุดตรงไหนพี่ก็จะไปด้วยตรงนั้นจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะขับเคลื่อนให้โรสโกไปสู่เป้าหมายของความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจเลยค่ะ